สู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกับ Miss Universe Thailand 2015คนล่าสุดนะครับน้องณัฐอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์นะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้มาพร้อมกับพี่สาวนะครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยดิต้าอนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่น้องได้เป็น Miss Universe Thailand คนล่าสุดที่เชิญมาคุยกันเนี่ยนะฮะตั้งใจตั้งแต่วันที่เห็นภาพเราสมัยเด็กแล้วก็ได้มาคุยกันตอนเช้าในเรื่องเราเช้านี้เห็นว่ามีชีวิตที่น่าสนใจแต่ก็ไม่คาดคิดว่าพอได้รับตำแหน่งก็จะมีเรื่องท้าทายความอดทนของเราออกมาค่ะนะฮะตั้งแต่เรื่องสัญญกรรมค่ะเรื่องเอ๊ะทำไมตอนเด็กต่างกับตอนโตมากถึงขนาดนั้นซึ่งความจริงผมวันนั้นที่ได้คุยกันตอนเช้าเนี่ยชอบนะว่าเด็กก็น่ารักแบบหนึ่งโตขึ้นมาก็ยังพูดถึงดักฟันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงมีเรื่องราวซึ่งเข้าใจว่าคุณจะมีการไปแจ้งความกันหรือเปล่าค่ะอ่ะถามความรู้สึกของเราก่อนพอได้ตำแหน่งปุ๊บสองวันหลังจากนั้นเจอเรื่องท้าทายเลยรู้สึกยังไงรู้สึกว่าจริงๆก็รู้สึกเฉยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดนะคะก็ถามว่าตกใจไหมแนทก็ไม่ได้ตกใจนะครับเห็นรูปแล้วก็เรารู้ว่าไม่ใช่เราค่ะก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็จริงๆคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะแต่พอได้ไปขอบคุณสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประเด็นที่นักข่าวถามมาเยอะๆบอกว่าใช่เราหรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าข่าวให้ความสนใจจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดันเลยค่ะเพราะฉะนั้นยังยิ้มได้สบายๆนะฮะยิ้มได้สบายเลยค่ะพี่นิต้าจะเครียดแทนไหมไม่เครียดนะคะเพราะว่าก็นั่งคุยกันทุกวันค่ะก็ตอนแรกก็ดูอาจจะตกใจแต่มาพอดูอีกทีนึงมันขำอะค่ะแต่ก็เขียนข้อความ ไม่เครียดแต่เขียนข้อความข้อความหนูโพสต์ไปก่อนที่น้องจะได้มงกุฎค่ะแต่ว่าที่แคปมาเขาแคป1ชั่วโมงก่อนแสดงว่ามีคนแคปไปก่อนแล้วค่ะใช่ค่ะก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะมีคนวิจารณ์เรื่องสัญญกรรมอ๋ออันนี้หนูพ่วงไว้เฉยๆค่ะที่หนูตั้งใจคือหนูจะให้กำลังใจน้องค่ะเพราะว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายที่น้องจะต้องประกวดนะหนูก็เลยบอกว่าให้ทำให้เต็มที่แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเป็นเด็กธรรมดาที่มาจากต่างจังหวัดมีความฝันใช่ค่ะก็เลยพูดไปจนหมดแล้วก็อันสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่าอันนี้เราสองคนไม่ได้ทำนะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจค่ะเพราะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าพวกเราอะทำใช่ไหมคะหนูก็แกล้งไปบอกว่าอาจจะเป็นหนูรู้นะอาจจะเป็นหมอทำค่ะหนูก็แซวๆไปหนูอยากอธิบายเรื่องตรงนี้นึงเรื่องศัลยกรรมอะค่ะเอาความจริงเลยนะคะบอกตรงนี้ก่อนกองประกวดก็ไม่ได้ห้ามใช่ค่ะยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติขอให้ทำและให้สวยแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างของการประกวดค่ะอยากจะพูดอะไรหนูอยากจะพูดว่าในเรื่องประเด็นของศัลยกรรมใช่ไหมคะเอาจริงๆคือถ้าทุกคนที่รู้จักหนูจริงค่ะรู้ว่าพื้นฐานหนูกับพี่นิไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะรวยมากแล้วก็คือเอาจริงเราสองคนส่งตัวเองเรียนนะคะแล้วก็รวบรวมเงินบางส่วนส่งให้ที่บ้านคือตากับยายใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยลำพังแค่ค่าเทอมค่าเรียนหนังสือไปกับมหาลัยหนูอยู่ตรงสะพานควายค่ะต้องนั่งรถตู้ไปธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคือเรามีค่าใช้จ่ายทุกวันไม่ว่าจะเป็นค่าทำกิจกรรมค่ายต่างๆเราก็ต้องแบบต้องจ่ายต้องสรรหาคือหาเงินกันเองทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็เราไม่มีเงินมากพอที่จะเอาไปศัลยกรรมหรือว่ามีเงินมากพอในการที่แบบว่าเอาเงินส่งตัวเองเรียนมันก็ใช่มันก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไหนต้องแบบต้องเก็บเงินแต่ละเดือนแบบส่งให้ตากับยายคือตากับยายเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนที่ว่าจะต้องเอาเงินเราทุกเดือนนะคะแต่ว่าเราเป็นหลานแล้วก็เราทำงานได้ก็อยากจะให้ตากับยายพูดตรงๆก็คือไม่มีเงินไปทำอยู่แล้วใช่ไม่มีเงินถึงอยากจะทำก็ไม่มีเงินทำไม่ได้มีเงินทำส่งตัวเองเรียนใช่ค่ะส่งเงินให้ตากับยายใช่ค่ะแล้วก็ส่งให้น้องน้องมีน้องด้วยค่ะมีน้องน้องชายเป็นลูกของน้าสาวค่ะก็นับเขาเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ค่ะส่งให้น้องเรียนด้วยใช่ค่ะนี่สองพี่น้องเนี่ยอายุเท่าไหร่ลิต้าหนูปีนี้22ปีค่ะ22 21ค่ะห่างกันปีนึงใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงทำก็ไม่ได้ผิดกติกาใช่ค่ะแต่ที่บอกก็คือไม่ได้ทำไม่ได้ทำค่ะจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ก็แล้วกันก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าเราอยู่จุดตรงนี้เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเราไม่ได้ทำแต่เขาอาจจะมองว่าเราทำแสดงว่าเราก็ต้องมีดีตรงนั้นที่เขาถึงจะมาวิจารณ์เราเพราะฉะนั้นอายุห่างกันแค่ปีเดียวใช่คนหนึ่งเพิ่งจะเข้าวงการแสดงใช่ค่ะอีกคนหนึ่งได้เป็น Miss Universe Thailand คนล่าสุดค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแต่เท่าที่ฟังเสียงดูตะกี้ก็ยังมีเสียงแบบทะมนทะมนนะยังปรับตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมค่ะหนูก็พยายามอยู่ค่ะพยายามพูดให้ช้าลงแล้วก็พูดสำเนียงภาษาไทยให้ชัดเพราะหนูติดเหนือค่ะ
ติดสำเนียงเหนือติดเหนือเลยเล็กๆแต่ฟุตบอลค่ะใช่ค่ะเล่นกีฬาทุกอย่างทุกอย่างไหมก็ฟุตบอลบาสว่ายน้ำก็เล่นได้เพราะโรงเรียนเราสอนเนาะแบดมินตันแบดค่ะแล้วก็วิ่งเป็นเด็กไปไหนฮะออกไปทางโซนโซนค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับหนูติดตาค่ะคือตาหนูเป็นข้าราชการใช่ไหมคะแล้วก็ตาหนูชอบเดินทางจะมีให้เดินทางเนาะไปนู่นไปนี่หนูก็จะตามไปตลอดแล้วตาแล้วงานที่ตาทำจะลุยๆหน่อยค่ะหนูก็คือตามไปเรารู้สึกว่าเป็นห่วงแกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยู่กับตารู้สึกว่าแกจะใช่แล้วแกก็ชอบเอาเงินให้ซื้อขนมคือตอนเป็นเด็กนะคะเขาชอบไปด้วยกันไหมพี่สองพี่น้องไปด้วยกันค่ะก็คือนอนด้วยกันแต่เด็กไม่เคยห่างกันเลยจะห่างกันก็ตอนเข้ามหาวิทยาลัยแต่พี่นี่ไม่ค่อยไปค่ะพี่นี่อยู่บ้านมากกว่าผิวเลยสีผิวเลยแตกต่างกันไม่ใช่ก็ไปด้วยกันไงก็ไปว่าเราจะออกส่วนมากกว่าใช่ค่ะนะส่วนมากกว่าคือขออนุญาตนะฮะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันใช่ค่ะแยกทางกันถูกไหมถูกค่ะแล้วเราก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับคุณตาคุณยายเป็นหลักใช่ค่ะเด็กๆก็เป็นออกไปทำเด็กผู้ชายมากกว่าไหมใช่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านข้างวัดค่ะข้างวัดคือก็คือบ้านอยู่ติดกับวัดค่ะอันนี้เป็นวัดแล้วก็อันนี้เป็นบ้านหนูแล้วเกี่ยวอะไรต้องเป็นเด็กผู้ชายก็ในวัดมีแต่เด็กผู้ชายค่ะเวลาไปเล่นก็เล่นกับเด็กผู้ชายอย่างนั้นเหรอคือที่วัดคือเอาง่ายๆถ้าต่างจังหวัดใช่ไหมคะคือวัดเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจค่ะมีกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานวัดต่างๆแล้วก็จะมีการไปช่วยเหมือนทำความสะอาดวัดนู่นนั่นนี่มีหลายๆอย่างแล้วเราก็เลยคุกคีอยู่กับวัดเยอะมากตั้งเขาเรียกว่าเจ้าอาวาสแล้วก็พระส่งทุกรูปแล้วก็จะรู้จักคุ้นเคยแล้วก็ชอบเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วก็เราก็เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะเด็กๆจะดูพี่จะขออนุญาตขาวกว่าค่ะค่ะโดนแดดน้อยกว่าเหรอใช่ค่ะไม่จริงเราก็โดนแดดเหมือนกันอะไรไงหนูว่าพี่หนูเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาเอาจริงๆที่หนูไม่ค่อยลุยค่ะก็คือทำงานบ้านส่วนมากกับตรงๆวันนี้ต้องมากกับตรงๆไม่ค่อยลุยพี่หนูเขาไม่ค่อยลุยค่ะส่วนมากงานแบบอ่ะอย่างแบบยกน้ำหรือว่าตากแดดเก็บผ้าตอนกลางวันก็ต้องเป็นหนูแต่หนูก็เป็นคนซักไงคะเขาก็ต้องเป็นคนเก็บเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาทำเป็นเสียสละแบบเดี๋ยวพี่ซักผ้าเองทำงานในบ้านและงานนอกบ้านที่หนักๆช่วยตาปลูกต้นไม้ยกของคือต้องเป็นหนูหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบ่งหน้าที่กันไปสัดส่วนเนี้ยค่ะแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคนี่ทำแล้วแต่หนูก็ให้น้องทำเบาๆนะคะแค่เก็บผ้าตรงที่มีแดดออกไปเฉยไม่อยากเจอแดดจะเด็กใช่เขาเป็นคนที่กลัวแดดกลัวอะไรที่ทำงานกลางแจ้งเนาะไม่ชอบแบบว่าเวลาอะไรที่กลางแจ้งเขาก็จะโยนมาที่หนูให้นัดทำสิให้นัดทำสิแล้วหนูแล้วมีกันอยู่สองคนแล้วหนูก็อ๋อโอเคทำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราไม่กลัวแดดก็ไม่กลัวเราอยู่ใต้ฟ้ายังไม่กลัวฝนเลยค่ะแล้วยังไงฮะภาพแรกที่นัดเห็นภาพตอนเด็กที่ผมเอามานำเสนอในรายการเห็นแล้วคือยิ้มอย่างมีความสุขน่ารักอันนี้มองแบบคนนอกนะฮะไม่ได้ไปคิดอย่างที่คนอาจจะวิจารณ์เอ๊ะทำไมตอนเด็กโทษนะฮะโอ้ตัวคำคำฟันเหยินเหยินอันนี้เขาพูดเองใช่ค่ะฟันเหยินเหยินไม่ต้องจะเมาไม่ต้องจะเมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากดัดฟันเพราะว่าเขากลัวรูปหน้าจะเปลี่ยนเขาบอกเขาตอนนั้นเขาสวยมากจริงๆเขาบอกทุกคนว่าเขาสวยกว่าหนูค่ะเขาบอกจริงๆเขามั่นใจมากๆแถวบ้านนี่ถามได้เลยหนูเป็นเด็กที่มีความมั่นใจตั้งแต่คือหนูก็ไม่เข้าใจคือตากับยายชอบชมหนูบอกว่าเนี่ยสวยเป็นนู่นเป็นนี่สิเป็นดัมเมเยอร์เป็นนางรำด้วยความที่เขาพูดอยู่ทุกวันแล้วก็มั่นใจว่าเราสวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีวันหนึ่งแม่ก็บอกว่าพี่ดัดฟันไปแล้วตอนนี้แม่เก็บเงินได้แล้วเพราะนั้นดัดฟันนะลูกหนูก็คัดค้านตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากเราไม่ดัดค่ะเพราะว่าพี่ดัดไปก่อนใช่ค่ะหนูก็บอกว่าไม่ดัดค่ะถ้าดัดฟันแล้วหนูหน้าหนูจะเสียทรงค่ะฟันหนูสวยมากหนูก็ยิ้มให้แม่ดูแล้วก็เหยียดออกมาอย่างเงี้ยคือหนูไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้ว่าฟันที่สวยงามเป็นยังไงรู้แค่ว่าตอนนั้นตากับยายบอกว่าหนูสวยหนูก็เชื่อคุณยายคุณตาคุณยายมาตลอดซึ่งก็สวยแบบตอนนั้นไงตอนนั้นสวยที่สุดนะคะสวยจริงใช่ไหมสวยจริงก็สวยเหมือนที่เห็นในรูปอะค่ะแต่ก็สวยจริงๆแต่ตอนนั้นคือหนูไม่มีแววที่จะมาแบบด้านนี้เลยค่ะพี่หนูไม่สวยเลยค่ะฟันใกล้ก็แบบฟันนิดนึงฟันซ้อนกันเหมือนกระต่ายแล้วฟันอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ใช่แต่หนูก็ได้ดีทางจมูกค่ะใช่ที่บ้านหนูจมูกเหมือนแม่เหมือนแม่อ๋อจมูกสวยค่ะดัดฟันช่วยชีวิตแต่ว่าหนูสวยตั้งแต่เด็กใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกี่ยวกันเรื่องใครสวยกว่าใครเอาเป็นว่าตอนเด็กในความรับรู้ของแน็ตก็คือฉันสวยใช่ค่ะฉันสวยนิต้าเห็นคอยตามอย่างนั้นนะว่าเป็นจริงๆหนูเห็นว่าเออแน็ตสวยจริงๆตอนเป็นหนูก็ปล่อยให้แน็ตไปสายแบบลามอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาวิชาการค่ะเข้าสู้เอาวิชาการเข้าสู้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตากับยายบอกในภาพของเราตอนนั้นเนี่ยสวยสุด
ใช่ค่ะคือยายจะเป็นคนชอบบอกว่าหนูสวยแล้วเสื้อผ้าที่ใส่คือตอนเด็กหนูไม่รู้ค่ะคือเสื้อสีส้มกับกระโปรงสีแป๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยคือหนูคิดว่ามันสวยหนูก็ใส่ค่ะแล้วก็มีคนแซวบอกว่าอุ๊ยทำไมแต่งตัวจะอั้นเงี้ยอย่างใส่สีจะอั้นแปลว่าทำไมแต่งตัวแบบนั้นใส่สีแสดๆอะไรอย่างนั้นหนูก็ยายบอกว่าสวยอ่ะหนูก็สวยก็มั่นใจค่ะมั่นใจโอ้โหดูภาพดูนะท่านผู้ชมฮะดูภาพอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเสร็จจับปุ๊บเอาสีสันใส่เข้าไปในตัวยายเป็นคนชอบแต่งตัวให้ค่ะเดินดิปัด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 เลยว่ากันเถอะมั่นใจมากค่ะได้เป็นดัมเบลเยอร์ไหมเป็นค่ะเขาได้เป็นดัมเบลเยอร์เลยค่ะหนูนี่เป็นหลายอย่างมากเลยเป็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นณเวลานั้นมั่นใจมั่นใจฟันซึ่งวันก่อนเพิ่งมาบอกว่าโอ้โหมันเหยินมากเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวตอนโตนะคะว่าหนูฟันเหยินณเวลานั้นก็สวยแบบเนี้ยใช่ตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดักแล้วทำไงก็ป้าตือค่ะคือหนูมีโอกาสเจอป้าตืออย่างเงี้ยค่ะพูดถึงก็ได้ป้าตือก็ป้าตือสมบัติค่ะค่ะป้าตือหนูมีโอกาสได้ไปแคสแฟนโชว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบป้าตือแกก็บอกว่าเนี่ยรูปร่างดีหุ่นดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติดัดฟันต้องโค้งหน้าสวยโตมาต้องสวยแน่นอนแล้วหนูก็นึกถึงดัดฟันเหมือนที่แม่พูดเลยดัดฟันแล้วหนูก็ไปคุยกับแม่อีกครั้งนึงเรื่องดัดฟันนี้ค่ะแม่ก็บอกว่าเนี่ยต้องดัดฟันจะได้สวยแล้วหนูเห็นโครงหน้าพี่หนูเริ่มมาแล้วว่าดัดฟันเริ่มสวยคือดัดฟันแล้วมันจะแคบลงจริงๆใช่ค่ะน่าจะเล็กลงค่ะน่าจะเล็กลงแล้วก็จะมีคางนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นเกิดแรงบันดาลใจเริ่มเกิดแรงบันดาลใจแล้วที่เราเข้าใจมาผิดมาตลอดผิดมาตลอดตอนนั้นสวยละตอนนั้นสวยละสวยละแต่ตอนนั้นยังคือหนูเหมือนอย่างนี้แต่ว่าฟันยื่นออกมาข้างหน้ามันจะเป็นแบบนั้นฟันเนี่ยเหยินๆแต่ก็มั่นใจเพราะตากับยายบอกว่าสวยหนูก็คิดว่าหนูสวยอะค่ะใช่แล้วป้าตือบอกหนูก็กลับไปปรึกษาแม่ก็คุยกับแม่เริ่มเห็นพี่คือพี่สวยขึ้นจริงใช่ค่ะหน้าเขาเรียวขึ้นมีคางละใช่แล้วยังไงต่อคิดว่าไม่ได้เมื่อก่อนหนูสวยตอนนี้หนูก็สวยไม่ได้เหมือนเดิมก็ตัดฟันค่ะไปหาหมอถอนแปดซี่ค่ะตอนแรกแบบร้องไห้แบบถอนเยอะมากเลยค่ะหนูก็กลัวหมอคือมีครั้งนึงหมอเขาถอนฟันแล้วเขาก็เอาผ้าปิดใช่ไหมคะแล้วมันปิดทั้งหมดแล้วหมอก็ถอนพอถอนเสร็จแล้วผ้ามันก็เปียกน้ำเต็มหมดเลยแล้วหมอถามว่าแล้วหมอก็เปิดออกมาหนูร้องไห้มันไม่ได้เจ็บนะคะแต่ว่ามันกลัวเครื่องมือมันฟูมันแบบจี๊ดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำใช่ค่ะดัดฟันดัดฟันค่ะตอนนั้นแล้วเป็นไงฮะดัดอยู่กี่ปีดัดอยู่ม.4 5 6ประมาณ3ปีกับ4ปีอะค่ะเกือบ4ปีใช่ค่ะระหว่างนั้นก็จะโดนล้อว่าฟันหลอใช่ฟันตรงข้างๆจะหลอคือฟันข้างๆมันจะหายไปใช่ค่ะก็ต้องถอนแล้วจับเลี้ยงใหม่มันหายไป2ซี่ค่ะหายข้างล่างข้างบนแล้วก็เวลาเรายิ้มสั่งพี่ยศเห็นหนูอมฟันไหมคะที่หลายๆรูปอมฟันเออเนี่ยที่รูปเก่าเนี่ยอมฟันใช่ค่ะอมฟันเพราะว่าฟันมันหลอค่ะหนูก็ไม่กล้าฉีกยิ้มออกมานี่เราเป็นนางงามนะ เรากล้ามาพูดเรื่องราวของเราในวัยเด็กและวัยรุ่นขนาดนี้เลยเหรอ หนูลืม อ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คุยกันสนุกสนานตรงไปตรงมาว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆมั่นใจว่าสวยถึงแม้ว่าคนเราควรมองภาพในยุคหลังที่เขาวิจารณ์อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ถ้าพี่มองสวยนะแบบคนตอนนั้นแต่หน้าจะกว้างนิดนึงถูกไหมฮะพูดถึงเรื่องการเรียนเก่งไหมของหนูก็เรียนพอใช้ค่ะไม่ถึงกับเก่งมากพี่หนูเรียนเก่งมากค่ะแล้วหนูเป็นคนเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วนี่ไงคือไม่ใช่หนูเป็นคนมีความพยายามใช่เขาเรียนเก่งมากเขาเรียนเก่งวาดรูปทุกอย่างเก่งมากจนแบบว่าตอนเป็นเด็กหนูอิจฉาที่เขาเรียนเก่งเพราะว่าเวลาเขาเรียนเก่งเขาจะได้ขนมเป็นแบบตอนนั้นหนูจำได้เป็นปาทิโชแบบซองยาวๆจากพอออพอออโรงเรียนแค่นั้นแหละให้เงินเขาแล้วก็ให้แบบให้เงินแล้วก็ให้ปลาเส้นใช่ให้เงินแล้วหนูมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าทั้งที่เราสวยกว่าใช่ค่ะหนูก็ลองสักตั้งนึงหนูก็เลยตั้งใจเรียนเพราะว่าเอาง่ายๆพี่สาวหนูก็เป็นเหมือนตัวอย่างของหนูที่ทำให้หนูตั้งใจเรียนค่ะคือเมื่อก่อนหนูจะติดเล่นมากกว่าชอบไปว่า มีกิจกรรมแบบร้องเพลงเห็นเขาไปเล่นดนตรีชอบไปดูชอบไปอะไรเยอะมากกว่าสนใจหนังสืออะค่ะใช่หนูก็ตั้งใจเรียนจากตอนแรก11อันดับที่11จำได้11ขึ้นมาเป็น10แล้วก็5แล้วก็สอบใบสูงสุดคือที่3แต่หนูก็ไม่เห็นได้ปาเซ็ตเลยก็ปาเซ็ตใช่ค่ะเรียนสุดท้ายตอนนี้เรียนอยู่จุฬาใช่ค่ะอยู่จุฬาค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสาขาเทคโนโลยีทั้งภาพถ่ายและการพิมพ์ค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์ใช่ค่ะสายวิทย์สายวิทยาศาสตร์ค่ะนะหนูเรียนสายศิลป์ค่ะเรียนคณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่จุฬาน้องธรรมศาสตร์คือพยายามจะพูดให้ชัดใช่พูดคำวิทยาลัยไม่ค่อยชัดพูดคำวิทยาลัยไม่ค่อยชัด
จริงๆอยู่บ้านพูดภาษาเหนือหรือภาษากลางหนูชอบพูดภาษาเหนือค่ะแต่ว่าแม่พยายามให้เราพูดภาษากลางใช่เวลาแต่ว่าเวลาพูดภาษากลางแล้วมันไม่ค่อยถึงแบบเขาเรียกว่ายังไงอะตอนแรกๆอะที่บ้านหนูอะค่ะรู้สึกว่าเวลาเราพูดภาษาไทยมันดูแปลกๆใช่มันดูที่ต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาไทยกันเขาจะไม่พูดกลางอะใช่ค่ะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยถึงตอนที่จริงๆก็ยังไม่คุ้นใช่ไหมพูดได้ค่ะแต่ก็อาจสำเนียงยังไม่ได้ค่ะนะถามต่อไปเรื่องการเข้าสู่วงการซึ่งอย่างที่บอกนะฮะมุมหนึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันแต่มุมหนึ่งมันคืออาชีพเพราะอย่างที่บอกพี่น้องคู่นี้ต้องเช่าอยู่เช่าอะไรฮะเช่าคอนโดอยู่ค่ะที่สะพานควายค่ะนั่งรถตู้ไปเรียนหนังสือค่ะนั่งรถตู้ไปค่ะแต่ว่าพี่หนูเป็น BTS ทุกวันนี้ก็เพิ่งจะอยู่กรุงเทพไม่นานเนี่ยก็2-3 ปีค่ะนะฮะแล้วเป็นไปยังไงอ่ะถามนิต้าก่อนว่าเข้าวงการยังไงพยายามทำไงให้เราเข้าวงการให้ได้อ๋อหนูไม่ค่อยพยายามที่จะแบบมาทางแบบสายนักแสดงอะค่ะตอนมาถ่ายภายแบบก่อนค่ะตระกูลไทยค่ะมีนันนุอะค่ะคือของเลดเวอร์ดิ้งเขาส่งหนูไปถ่ายตระกูลไทยค่ะไม่อยู่ดีๆเราเอาตัวเข้ามาให้เขาเห็นเราได้ไงก็คือนะเขามาเจอที่เชียงใหม่ค่ะก็คือตอนแรกมีพี่คนนึงเขามาเจอพี่การใช่ค่ะพี่การเขามาเจอหนูสองคนเปิดร้านช่วยแม่เปิดร้านแม่ขายของเขาก็เด็กสองคนนี้มันขายาวดีเขาก็เลยแบบแต่ตอนนั้นฟันเหยียดนะคะใช่ตอนนั้นหนูยังไม่สวยตอนนั้นฟันเหยียดอยู่ตอนนั้นหนูก็ไม่สวยค่ะเขาก็เลยให้โอกาสลองเดินแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เข้ามาเดินแบบค่ะถ่ายแบบแล้วก็ได้เข้ามารู้จักกับพี่ๆทางแกมมี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นความบังเอิญผู้หญิงขายยาว2คนไปอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่ใช่ค่ะความบังเอิญแล้วมีคนเห็นใช่ค่ะไม่ได้แปลว่าเราอยู่ดีๆจะวิ่งหาโมเดลลิ่งเข้าไปติดต่ออะไรยังไงไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพี่ยุทธนึกสภาพตอนนั้นเอาความเป็นจริงฟันเหยินตัวอ้วนตัวดำไม่เคยคิดว่าเรา2คนจะมาขนาดนี้หนูเคยคิดว่าไม่จบเป็นครูค่ะตอนนั้นคิดว่าจบแล้วเป็นครูแล้วอยู่โรงเรียนไม่มีใครมาจีบแล้วก็คือไม่มีใครมองว่าเราสองคนสวยเลยนะคะเขาไหนบอกมั่นใจว่าสวยเขามองว่าหนูไม่สวยแต่หนูยังมั่นใจหนักแน่ว่าหนูสวยแต่มันเริ่มที่สวยแล้วไม่มีใครมาจีบใช่ก็คือตอนแรกอ้วนเหรออ้วนดำอะค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูใช้คำที่อีกละคือหนูอ้วนดำจริงๆนะคะอ้วนดำฟันเหยินอ้วนดำฟันเหยินอู้เรียกตัวเองแล้วไปแคสแบบว่าคือโรงเรียนจะมีแคสนางลงนางรำก็คืออยากเป็นอยากแต่งตัวสวยๆอยากใส่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามก็ไม่ได้สักทีความสวยทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเชื่อว่าเราสวยเราพยายามไปแคสแล้วไม่ได้ก็วันนี้เขาก็บอกว่าเราตัวสูงไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็รู้ว่าเราไม่สวยไงอะไรไม่ได้เพราะว่าคนภาคเหนือตัวเล็กๆขาวๆน่ารักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แตกต่างทุกอย่างก็โอเคไม่ได้สุดท้ายมีคนมารู้จักอย่างที่บอกผู้หญิงขายาว2คนถึงแม้ตอนนั้นเธอบอกว่าอะไรนะฮะที่ร้านเสื้อผ้ายังอ้วนอยู่ยังดำพันเหยินแล้วก็พันเหยินด้วยแล้วเราเป็นยังไงถึงเข้ามามีไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้แม่ก่อนจะมาประกวดก่อนมาประกวดนี่ใช่ไหมคะก็เคยมีประกวดเวทีนางแบบเวทีนึงประกวดให้แม่ค่ะเพื่อแบบหาประสบการณ์คือเด็กต่างจังหวัดค่ะไม่รู้ว่าเดินแบบต้องเดินยังไงเคยดูแต่ในคลิปที่เราฝึกซ้อมๆอะไรเงี้ยค่ะเปิด YouTube ดูแล้วลองเดินใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงตอนแรกยายยังบอกว่าอยู่บ้านตะน่อมต้องเนี่ยเขาว่าแต่ว่ามันต้องสู้เขาไปจะได้อะไรเงี้ยยายเริ่มมาทำลายความมั่นใจแล้วแต่ประกวดให้แม่คือแม่หนูอยากให้เป็นนางแบบแต่ว่าหนูอยากเป็นนางงามก็คือหนูก็ทำตามประกวดให้แม่เสร็จแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยประกวดคือไปประกวดเวทีแบบนางแบบใช่ให้แม่ที่ไหนที่ไทยซุปเปอร์โมเดลไทยซุปเปอร์โมเดลแล้วเป็นไงอันนี้เป็นความฝันของแม่ใช่แล้วเป็นไงเราชอบไหมก็ชอบนะคะก็ทำได้แต่ว่าหนูอยากเป็นนางแบบที่สวยด้วยค่ะหนูก็สวยนะใช่ทำไมถึงอยากเป็นนางงามจะเป็นเพื่อความสุขของเราไงคะมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็เราอยากจะทำแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศของด้วยแล้ววันที่เขาได้พอแบบประกาศอันนี้ได้น้ำตาหนูไหลเลยค่ะรู้สึกดีใจมากทำหน้าตลกให้ดูหน่อยหนูชอบเจ้าหญิงดิสนีย์มากเลยค่ะการ์ตูนดิสนีย์เป็นการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในทุกๆเรื่องมีศรัทธามีความเชื่อมีบทที่จะทำให้เราบินได้ในชีวิตจริงเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นก็สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จหนูคิดแบบนี้